ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานไอ้ก๊อกน้ำอัตโนมัตินะครับพอดีสั่งตัวก๊อกน้ำอัตโนมัติมาก็คืออัตโนมัติก็คือมันตัดน้ำเองเนาะเขาเรียกว่าเป็นลูกลอยอ่ะนะครับพอดีที่บ้านมันมีปัญหาคือเด็กเวลาเข้าห้องน้ำแล้วมันไม่ชอบปิดน้ำนะบางทีเปิดน้ำทิ้งไว้ทำให้น้ำมันล้นนะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยดังนั้นวันนี้ก็เลยไปดูในลาซาด้านะครับสั่งมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะลูกลอยเวลาต่อก็มันมีก๊อกน้ำเก่านะครับเนี่ยตัวนี้ที่เขาให้มานะครับลูกลอยตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการต่อใส่ลักษณะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราจะต่อยังไงเราจะเดี๋ยวผมจะลองต่อแบบง่ายๆนะครับเอาสายยางมาต่อใส่นะครับให้มันหย่อนลงไปที่ปากของถังเลยอ่ะตัวนี้ก็ขันเข้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อเข้าแบบนี้นะครับถ้าจะทำอย่างดีก็ต้องต่อท่อนะแต่ตอนนี้ผมจะทำการตัดปลายตัวก๊อกออกนะครับแล้วก็เอาสายยางมาสวมเข้าเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยตอนนี้ตัดสายยางมาละเราก็หาสายยางแถวบ้านนะครับถ้ามีก็ตัดมาสักประมาณสักเหมือนกับที่ผมทำอ่ะเราก็ต้องวัดปากท่อก่อนนะครับวัดจากก๊อกลงมาหาตัวลูกลอยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ก็ขันลงไปเลยโอเคด้านล่างได้ละทีนี้เดี๋ยวด้านบนครับทีนี้มาดูตัวก๊อกครับตัวก๊อกปลายมันจะบานเนาะตัวนี้ก๊อกเก่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดปลายมันออกนะครับแล้วเราจะได้สวมสายยางได้ไม่งั้นมันจะสวมไม่ได้เนี่ยหลังจากเราสวมแล้วก็ขันน็อตยึดนะครับขันตัวปลอกรัดอะรัดให้แน่นเลยเสร็จแล้วอะมาลองทดสอบกันครับทีนี้ดูว่าลูกลอยตัวนี้จะทำงานโอเคไหมนะครับก็คือเราเปิดวาล์วไว้ตลอดเลยนะครับดูเหมือนน้ำจะหยดอยู่นะบริเวณปากท่อด้านล่างนะครับมันยังไม่ได้ขันล็อกนะตอนนี้ผมลองทดลองก่อนตอนนี้เอาเคเบิลไทรัดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าหลังจากมันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะตัดโอเคไหมต้องรอให้น้ำมันถึงลูกลอยนะครับตัวนี้ได้มาน่าจะประมาณ50กว่าบาทนะครับลูกลอยตัวหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับรอให้มันท่วมแป๊บหนึ่งตอนนี้น้ำยังไม่ถึงตัดเรียบร้อยใช่ไหมโอ้แสดงว่าโอเคนะครับผมลองตักน้ำออกเนี่ยพอตักน้ำออกปุ๊บน้ำลดมันก็เปิดเองก็ถือว่าโอเคนะครับน่าจะประหยัดค่าน้ำได้เยอะอยู่เพราะว่าเด็กที่บ้านชอบไม่ปิดน้ำนะครับเวลาเข้าห้องน้ำเราก็ใช้วิธีตัวนี้เอามาช่วยนะครับโอเคครับก็ดูเป็นแนวทางนะถ้าไหนได้ก็ไปหาซื้อเอานะครับใน Shopee Lazada ครับมีขาย